เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับหลุมดำวัตถุแปลกประหลาดทางดาราศาสตร์ในห้วงจักรวาล นี้มาอย่างยาวนานเพราะไม่ว่าจะนานเพียงใดหลุมดำก็เต็มไปด้วยปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์อันแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นนี้คลิปนี้อับดุลไททูบนำเรื่องราวของหลุมดำที่มักจะถูกเข้าใจผิดมาให้ชาวอับดุลไททูบได้ติดตามกันครับหนึ่งหลุมดำกลืนกินสิ่งต่างๆในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่หลุมดำมีภาพลักษณ์ของเพชฌฆาตผู้หิวโหยที่ชอบกลืนกินสิ่งต่างๆอย่างไม่เลือกหน้าแต่คงสมเหตุสมผลมากกว่าหากจะทำความรู้จักกับหลุมดำกันในแง่ของดาราศาสตร์และฟิสิกส์ในฐานะพื้นที่ในกาลอวกาศหรือ Space Time ที่มีแรงโน้มถ่วงรุนแรงซึ่งหากมีสิ่งใดเคลื่อนที่ใกล้เข้าไปจนเลยขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ Event Horizon สิ่งนั้นก็จะไม่มีทางหวนกลับมาได้ตลอดกาลหลายคนอาจจะคิดว่าหลุมดำที่กระจายอยู่ทั่วจักรวาลกำลังไล่ล่ากลืนกินสิ่งต่างๆเข้าไปด้วยความหิวโหยแต่แท้จริงแล้วหลุมดำไม่จำเป็นต้องกลืนกินสิ่งใดเพื่อดำรงอยู่พวกมันสามารถคงอยู่ได้แม้จะไม่ได้กลืนกินสิ่งใดเข้าไปเลยไม่เพียงเท่านั้นหลุมดำยังทำให้อวกาศและเวลาเกิดการโค้งงอด้วยแรงโน้มถ่วงมหาศาลจนทำให้ยิ่งเข้าใกล้ใจกลางหลุมดำมากขึ้นเท่าไหร่เวลาก็จะยิ่งเดินช้าลงมากขึ้นเท่านั้น 2. หลุมดำมีขนาดมหึมาธรรมชาติของหลุมดำคือซากของดาวฤกษ์มวลมากที่เกิดการระเบิดตัวเองอย่างรุนแรงที่เรียกว่าซุปเปอร์โนวาจนกลายเป็นหลุมดำมวลมหาศาลที่มีค่ามากกว่ามวลดวงอาทิตย์ราวพันล้านดวงซึ่งหลุมดำที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ยืนยันได้ในปัจจุบันนั้นมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง 40,000 ล้านเท่าจัดว่าเป็นหลุมดำมวลอภิมหายิ่งยวดแต่ก็ไม่ใช่ว่าหลุมดำทุกแห่งจะต้องมีขนาดที่ใหญ่โตเกินจินตนาการไปหมดยกตัวอย่างหลุมดำขนาดเล็กที่สุดที่ถูกค้นพบและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมีมวลมากกว่ามวลดวงอาทิตย์เพียง 3.8 เท่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง24กิโลเมตรเท่านั้นอย่างไรก็ตามจากความพยายามมองหาหลุมดำของนักดาราศาสตร์ทำให้สังเกตเห็นจุดที่คาดว่าจะเป็นหลุมดำขนาดเล็กอีกหลายแห่งเช่นหลุมดำที่พบในปี2019มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์เพียง 3.3 เท่าและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง19กิโลเมตรเท่านั้นและอยู่ห่างไกลจากโลกประมาณ 10,000 ปีแสงแต่ยังต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมยิ่งไปกว่านั้นเมื่อไม่นานมานี้นักดาราศาสตร์ค้นพบสิ่งใหม่อันลึกลับที่อยู่ห่างจากโลกออกไป 40,000 ปีแสงที่คาดว่าอาจจะเป็น2สิ่งที่คล้ายคลึงกันระหว่างดาวนิวตรอนที่มีมวลมากที่สุดหรืออาจจะเป็นหลุมดำที่มีมวลน้อยโดยวัตถุปริศนานี้มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์เพียง 3.9 เท่าอย่างไรก็ตามด้วยความที่อยู่ห่างไกลจากโลกมากนักวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุลึกลับนี้เป็นหลุมดำหรือดาวนิวตรอนซึ่งการเฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ของมันได้ 3. สิ่งใดก็ตามที่เข้าใกล้หลุมดำจะต้องถูกดูดเข้าไปด้วยแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อของใจกลางหลุมดำทำให้เป็นเรื่องง่ายที่จะจินตนาการกันไปว่าทุกสิ่งที่เคลื่อนที่เข้าใกล้หลุมดำจะถูกดูดเข้าไปพร้อมกับถูกทำลายทิ้งจนสิ้นซากแต่ความจริงแล้วแรงโน้มถ่วงของหลุมดำนั้นไม่ต่างกับแรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์ที่ทำให้เกิดการโคจรของดาวหากหลุมดำมีมวลเป็น10เท่าของดวงอาทิตย์ก็หมายความว่าแรงโน้มถ่วงณใจกลางหลุมดำก็มีค่าราว10เท่าของแรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์ดังนั้นในความเป็นจริงวัตถุใดที่อยู่ใกล้หลุมดำจะมีพฤติกรรมไม่ต่างกับการอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ซึ่งก็คือมีการโคจรเกิดขึ้นรอบๆหลุมดำเพียงแต่วัตถุดังกล่าวต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากพอในการเกิดวงโคจรแต่ที่สำคัญสิ่งนั้นต้องอยู่รอดปลอดภัยจากการระเบิดอย่างรุนแรงก่อนการเกิดหลุมดำซึ่งโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยและไม่เพียงเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ามีดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่กำลังโคจรรอบหลุมดำอีกด้วยจากงานวิจัยในปี2019นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์หลุมดำได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการก่อตัวขึ้นของดาวเคราะห์รอบหลุมดำมวลมหาศาลในระยะทางที่เหมาะสมหรือราว10ปีแสงอีกทั้งยังคาดว่ามีดาวเคราะห์ราว 10,000 ดวงที่กำลังโคจรอยู่รอบๆหลุมดำแต่จากปริมาณของฝุ่นที่มีอยู่ในปริมาณมหาศาลทำให้บทบังการสำรวจอีกทั้งยังมีรายงานจากนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาว่าหากตำแหน่งของดาวเคราะห์เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากตำแหน่งของหลุมดำแสงสว่างรอบๆหลุมดำที่เกิดจากการปลดปล่อยพลังงานหลังกลืนกินวัตถุต่างๆนั้นจะมีความสว่างเท่ากับแสงของดวงอาทิตย์ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วก็จะคล้ายกับระบบสุริยะของเรานั่นเองอย่างไรก็ตามหลุมดำปล่อยรังสีที่อันตรายต่อมนุษย์มากกว่าดวงอาทิตย์หลายเท่า
ากมีดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่กำลังโคจรรอบหลุมดำและใช้แสงสว่างจากรังสีรอบๆหลุมดำจริงดาวเคราะห์นั้นต้องมีชั้นบรรยากาศที่หนามากและเท่านั้นยังไม่พอแกนเอียงของดาวเคราะห์ต้องเสถียรพอๆกับแกนเอียงของโลกจึงจะมีฤดูกาลที่มั่นคงซึ่งหลุมดำอาจทำให้แกนเอียงดาวเคราะห์เปลี่ยนไปมาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอันเลวร้ายได้ทั้งนี้มีเพียงการค้นพบดาวเคราะห์ที่โคจรรอบหลุมดำจริงๆเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปริศนาเหล่านี้ได้ 4. เราไม่สามารถสังเกตเห็นหลุมดำได้โดยตรงเป็นเรื่องจริงที่หลุมดำนั้นไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือแม้กล้องโทรทัศน์ทรงพลังก็ไม่อาจมองเห็นสิ่งที่ไม่ปล่อยหรือสะท้อนแสงได้เนื่องจากสิ่งที่เดินทางเร็วที่สุดอย่างแสงก็ยังเร็วไม่เพียงพอที่จะหลุดรอดจากแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของใจกลางหลุมดำหากเป็นเช่นนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ค้นหาหลุมดำที่ซ่อนตัวอยู่ในจักรวาลอันมืดมิดจนเจอได้อย่างไรคำตอบคือพวกเขาไม่ได้มองหาหลุมดำแต่มองหาสัญญาณบางอย่างที่แสดงถึงการมีอยู่ของหลุมดำเช่นแรงโน้มถ่วงรุนแรงที่ทำให้ดวงดาวรอบๆโคจรในลักษณะเฉพาะโดยในปี2020นักวิทยาศาสตร์ผู้ชนะรางวัลโนเบลโรเจอร์เพนโรสเป็นผู้ค้นพบหลุมดำหน้าใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกแห่งนี้ของเราโดยเขาใช้เวลากว่า30ปีในการติดตามดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่กำลังโคจรรอบอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นก่อนที่เขาจะพบว่าสิ่งนั้นก็คือหลุมดำที่มีมวลยวดยิ่งหน้าใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกชื่อว่าซาจิททาริอัสเอสตาร์นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังมองหาสิ่งที่เรียกว่าจานสะสมมวลหนึ่งในสัญญาณของการมีอยู่ของหลุมดำบางประเภทซึ่งจานสะสมมวลนี้เกิดจากการรวมกลุ่มกันของฝุ่นและก๊าซรอบๆหลุมดำและเปล่งแสงที่สามารถสังเกตเห็นรวมถึงรังสี X อย่างเช่นหลุมดำใจกลางกาแล็กซี M87 เป็นหลุมดำมวลยวดยิ่งที่ถูกล้อมรอบด้วยจานสะสมมวลขนาดใหญ่ซึ่งสามารถจับภาพจานสะสมมวลขนาดใหญ่นี้ได้โดยกล้องโทรทัศน์ EHTที่ตั้งอยู่ในมุมต่างๆทั่วโลกเป็นเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 5. หลุมดำคือหลุมในอวกาศคำว่าหลุมในหลุมดำใช้อธิบายในเชิงเปรียบเทียบว่าหากมีสิ่งใดตกลงไปสู่ใจกลางก็ไม่อาจหวนคืนกลับออกมาได้อีกตลอดกาลในความเป็นจริงแล้วโครงสร้างของหลุมดำมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากซึ่งจำเป็นต้องใช้กฎฟิสิกส์อันล้ำลึกมาอธิบายหลุมดำจึงไม่ใช่หลุมในอวกาศที่มีลักษณะเหมือนกับหลุมบนโลกในแบบที่เราเข้าใจหลุมดำคือคำตอบในสมการของไอน์สไตน์ที่ทำนายว่าเมื่อเส้นโค้งการละอวกาศมากขึ้นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงรุนแรงไม่มีสิ่งใดจะหลบหนีไปได้แม้กระทั่งแสงจนเกิดเป็นวัตถุมืดที่กลืนสสารและแสงซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นจริงได้ในช่วงแรกแต่ปัจจุบันหลุมดำเป็นวัตถุที่ยืนยันแล้วว่ามีอยู่จริงและมีอยู่มากมายในจักรวาลอย่างไรก็ตามมีนักดาราศาสตร์บางส่วนที่เชื่อว่าอีกฝั่งหนึ่งของหลุมดำมีสิ่งที่เรียกว่าหลุมขาวดำรงอยู่อะไรก็ตามที่ถูกดูดกลืนโดยหลุมดำมันจะถูกพ่นออกทางหลุมขาวโดยมีอุโมงค์เชื่อมระหว่างหลุมขาวและหลุมดำที่เรียกกันว่ารูหนอนซึ่งแนวคิดหลุมขาวยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในแวดวงนักวิทยาศาสตร์ถึงข้อเท็จจริงเนื่องจากแนวคิดเรื่องรูหนอนไม่ใช่สิ่งที่เสถียรมากพอที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองสถานที่ใดๆเข้าด้วยกันหลุมดำไม่เคลื่อนที่จากคุณสมบัติที่ฟังดูแล้วน่าสยดสยองจนไม่อยากเข้าใกล้หลายคนจึงอาจสงสัยว่าหลุมดำสามารถเคลื่อนที่ได้หรือไม่คำตอบก็คือหลุมดำเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาและหลุมดำบางแห่งก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบ1ใน10ของความเร็วแสงหรือราว 28,000 กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งเร็วพอที่จะโคจรรอบโลกได้ในระยะเวลาเพียง 1.4 วินาทีหรือเดินทางจากโลกไปยังดวงจันทร์ภายในเวลาเพียง13วินาทีเท่านั้นในปี2015มีการตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงจากการก่อตัวของหลุมดำแบบคู่หรือ binary black hole เป็นครั้งแรกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลุมดำ2แห่งที่มีอายุเกือบ 1.3 พันล้านปีก่อนมาชนกันและหลอมรวมกันจนเกิดเป็นหลุมดำ binary การค้นพบครั้งนี้ช่วยยืนยันว่าหลุมดำกำลังเคลื่อนที่อยู่อย่างเงียบๆในจักรวาลและยังยืนยันว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ที่ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อ100ปีก่อนที่นำเสนอเรื่องของการมีอยู่ของคลื่นความโน้มถ่วงถูกต้องอย่างไม่น่าเชื่อ 7. หลุมดำบดขยี้ทุกสิ่งหลายคนอาจจินตนาการว่าเมื่อหลุมดำได้ดูดกลืนสิ่งใดสิ่งนั้นจะถูกบดขยี้จนไม่เหลือซากในทันทีที่ดูเหมือนการตกลงไปในหลุมลึกบางแห่งบนโลกก่อนจะหายไปตลอดกาลแต่ความจริงแล้วสิ่งที่จะทำลายล้างวัตถุต่างๆที่เข้าไปใกล้ใจกลางหลุมดำ
และไม่มีพลังงานมากพอที่จะรักษาวงโคจรของตัวเองไว้ได้ก็คือปรากฏการณ์สปาเกตติฟิเคชันซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเข้าไปใกล้แรงโน้มถ่วงที่รุนแรงของหลุมดำและแรงนี้จะดึงวัตถุให้ยืดยาวออกคล้ายเส้นสปาเกตตีก่อนจะถูกพ่นออกเป็นฝุ่นผงที่เป็นส่วนหนึ่งของจานสะสมมวลหรือคลื่นความถี่ในรูปแบบอื่นอย่างไรก็ตามหลุมดำยังคงเป็นวัตถุที่ลึกลับที่สุดในจักรวาลของเราเสมอมานอกจากความมืดมิดและความเงียบสงัดยังมีส่วนสำคัญอีกหลายส่วนที่มนุษย์ยังไม่รู้เกี่ยวกับมันและด้วยความลึกลับที่มีอยู่มากมายของหลุมดำจึงเป็นแรงกระตุ้นให้มนุษย์มุ่งมั่นที่จะศึกษาเพิ่มเติมและในอนาคตอันไกลโพ้นเราอาจเข้าใจหลุมดำได้อย่างท่องแท้ในทุกๆเงื่อนงำซึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงโลกคงจะตื่นตะลึงกับความจริงเกี่ยวกับหลุมดำที่ซุกซ่อนเอาไว้อย่างแน่นอน